สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูคั่วกลิ้งเนื้อครับจะมีขั้นตอนและวิธีการทำยังไงไปชมกันได้เลยครับก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมก่อนนะครับมีเนื้อวัวครับพริกแกงใต้ครับพร้อมด้วยกะปิหัวกะทิครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกขี้หนูสดพริกแดงจินดาสดพริกไทยอ่อนครับน้ำปลาน้ำตาลผงชูรสครับส่วนประกอบหลักๆก็มีแค่นี้ครับเราจะมาเริ่มทำคั่วกลิ้งกันเลยครับตั้งกระทะแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปเลยครับหัวกะทินี่เราใช้ไม่เยอะนะครับวันนี้ผมใช้ประมาณ120 ml ครับเราแค่มาใส่เพิ่มไม่ให้เนื้อมันกระด้างนะครับแล้วก็ใช้แทนน้ำมันครับแต่ว่าไม่ได้เคี่ยวให้แตกมันนะครับก็ใส่พริกแกงกับกะปิเลยครับผัดพริกแกงกับหัวกะทิให้หอมนะครับเมื่อเราผัดพริกแกงหอมได้ที่แล้วนะครับใส่เนื้อเลยครับแล้วก็ล้วนเนื้อกับพริกแกงให้เนื้อมันเซ็ตตัวครับลงเรือมารักสักคนรวยหรือจนให้ใจรักนี้เช็ดย่านน้ำและร้อยลำแควสดใสทะเลยิ่งรักยิ่งนานพอมีน้ำออกมาคลุกคลิกอย่างนี้ก็ให้เราเติมน้ำเปล่าลงไปได้เลยครับแต่ไม่ต้องเยอะนะครับให้พอท่วมเนื้อนิดหน่อยครับเราจะเคี่ยวเนื้อไปอย่างเงี้ยครับจนเนื้อเปื่อยครับถ้าน้ำแห้งเราก็ค่อยๆเติมทีละหน่อยครับไม่ต้องเติมลงไปทีเดียวเยอะครับเทคนิคคือมันจะทำให้เนื้อเราเปื่อยเร็วขึ้นถ้าเราค่อยๆเติมลงไปทีละหน่อยพอมันร้อนเราก็เติมให้มันเย็นร้อนเราก็เติมให้มันเย็นอย่างเงี้ยครับเนื้อมันก็จะเปื่อยเร็วขึ้นครับเดี๋ยวมันร้อนๆเย็นๆร้อนๆเย็นๆเดี๋ยวมันก็เปื่อยครับแต่ถ้าเราเติมน้ำไปเยอะทีเดียวมันจะเปื่อยช้ากว่าครับนี่จากที่เคยทำมานะครับคิดเห็นเป็นอย่างไรก็แนะนำกันได้ครับพอเราเคี่ยวเนื้อมาจนน้ำงวดลงไปคลุกคลิกอย่างนี้นะครับให้เราเติมน้ำอีกรอบเลยครับเติมน้ำลงไปอีกรอบเพราะว่าเนื้อเรายังไม่เปื่อยนะครับทีนี้เรารอให้เดือดอีกรอบหนึ่งรอบนี้พอเดือดแล้วเราจะมาปรุงกันครับพอน้ำแกงเดือดเราก็มาปรุงกันเลยนะครับใส่น้ำปลาเลยครับน้ำปลานี่ค่อยๆทยอยใส่นะครับแล้วใส่แล้วลองชิมดูเพราะว่าเครื่องแกงของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับความเค็มแล้วก็กะปิอีกอย่างหนึ่งน้ำตาลครับชูรสครับจากนั้นเราก็มาชิมดูรสชาติกำลังดีแล้วครับแซ่บมากเผ็ดจ้าดเลยหลังจากเช็คเนื้อดูแล้วว่าเปื่อยเป็นที่พอใจของเราแล้วนะครับให้เพื่อนๆใส่ข่าอ่อนซอยตะไคร้ซอยแล้วก็พริกไทยอ่อนพริกแดงซอยลงไปได้เลยนะครับพอดีว่าผมไม่มีช่วงนั้นให้ดูเพราะว่ากดกล้องแล้วมันไม่เล่นให้นะครับขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยครับหลังจากนั้นก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆครับ จนน้ำแห้งลงนะครับพอน้ำเริ่มแห้งใส่ลูกโดดเลยครับแล้วก็ใบมะกรูดซอยครับโรยให้ทั่วนะครับมันจะได้ไม่เป็นก้อนซอยบางๆนะครับทีนี้ก็ผัดจนกลิ้งเลยครับอยากให้เพื่อนๆได้กลิ่นนะครับถ้าโทรศัพท์มันส่งกลิ่นได้นะมันหอมมากครับมันน่ากินมากให้เราคั่วจนแห้งนะครับจนพริกแกงมันเกาะกับเนื้อครับเกาะกับชิ้นเนื้อนะครับจนมันกลิ้งนะครับเห็นขอบกระทะแบบไหม้ๆอย่างเงี้ยครับน้ำแห้งเลยพริกแกงมันจะเกาะแล้วเวลากินมันจะสุดยอดเลยครับต้องลองครับเมนูนี้ต้องลองประมาณนี้ครับแห้งประมาณนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยครับสำหรับเสร็จเรียบร้อยแม่เมืองกินข้าวสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มากินข้าวน้ำกันอีกแล้วด้วยค่ะเด้อไข่พ่อเมืองให้ยังกินน้อวันนี้คั่วกริ้งเนื้อคั่วกริ้งเหรอ สมพอเราไม่กินโอ้ตลบอบอวนออกไปหอด3 บ้าน 7 บ้าน 8 บ้านพุ่นทางบ้านตะโกนถามเขาบอกเลยโอ้สมโพละเมขวากริ้งพะนะหอมหวานชวนรับประทานขวากริ้งเนื้อครับปัดทิโทปัดทิโทปัดทิถังคือมาจัดไงเท่ขวากริ้งเนื้อเป็นตะแซ่บเบิ่งร้อนครับด้วยข่าพริกโอ้โหพริกไทยได้ครบเครื่องพริกไทยดำครับเดี๋ยวผักสีสันแม่วันนี้แม่ทีนี้ก็คนกินโอ้วันนี้สุดยอดอีกแล้วค่ะเมนูค่ะขวากริ้งเนื้อวัตติเดี๋ยวขอซิมบังกรด้วยค่ะมาค่ะพี่น้องมากินขวากริ้งเนื้อน้ำกันค่ะเดี๋ยวซิมบังกรด้วยค่ะเด้อมาครับเพื่อนๆทุกคนครับมาค่ะมาขวากริ้งด้วยกันครับปาดจิตจัดไหมจิตจัดไหมครับเนื้อมันไม่เหนียวเนาะเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มอีกเนื้อนุ่มกลมกล่อมกลิ่นเครื่องแกงอ่ะเผ็ดร้อนด้วยพริกไทยดำอ่ะเผ็ดร้อนโอ้เผ็ดเลยเจอคำแรกโอ้โหนัวมากมันต้องอย่างนี้โอ้เมนูนี้ผ่านเราผ่านรัวจัดจ้านอันนี้ผ่านแล้ววันนี้ผ่านแล้วข้าวมาค่ะราดด้วยต้องราดครับมันต้องราดพี่น้องเผ็ดแซ่บอีลีค่ะโอ้นัวมากโอ้ร้อนอุ๊ยอ่ะจัดไปเลยอร่อยค่ะโหสายผักค่ะชอบกินผักจัดไปสันดาวนี่ของโปรดอ้าวแก้วเอาจริงแล้วมาค่ะพี่น้องมาเอาจริงแล้วขวดกลิ้งเนื้อค่ะเนี่ยค่ะเตรียมน้ำหูน้ำตาไหลเลยครับโอ้โหบกเก่งใจแล้วด้วยค่ะเด้อคำแรกเข้าไปก็ร้อนว่าไปครับแซ่บเจอคำแรกเข้าไปเนี่ยโหมันแบบคำแรกก็ติดลูกโดนเลยมันต้องอย่างนี้พอกินใช่หอมมากแล้วไม่เหนียวเลยเดี๋ยวเอาไว้นะครับเจอเข้าไป2 คำเริ่มละสุดยอดแหละขอกินเนื้ออยากกินมันโดนแล้วพอมั้งขอกินเนื้อโอ้ได้เนื้อแล้ววันนี้แล้วพริกแกงมันเนื้อเนี่ยมันแบบเนื้อนะมันแบบเป็นชิ้นเดียวกันกับเครื่องแกงเลยกับพริกแกงเนี่ยกินติดขาอ่อนเข้าไปอร่อยนะใช่กินไม่ติดขาโอ้เผ็ดแบบโอ้เจออาหารแล้วมึงเนี่ย เอาละครับเอาละครับครับน้ำไหลแล้วครับน้ำหูน้ำตาลูกน้ำไหลแล้วครับตั้งกับดักไว้เนี่ยพ่อเมื่อไม่ดักไม่เด็กหรอกแต่นี่มันเคี่ยวอยู่จนมันซึมแทรกเข้าไปในเนื้อน่ะนี่ใส่กะทิเลยเหรอใช่มาแล้วทำไมมันถึงกลมกล่อมขนาดนี้ใส่ว่ากะทิหน่อยเดียวคือใส่แทนน้ำมันใส่แทนน้ำมันพืชแล้วมันกะทิมันจะทำให้นิ่มเนื้อมันไม่แห้งมันไม่กระด้างเลยมันกระด้างใช้น้ำเบียวๆเนี่ยมันจะกระด้างใช้น้ำไม่เฉยมันจะกระด้างกลมกล่อมพอดีเผ็ดกลมกล่อมเค็มก็ไม่เค็มมากนัวหรือว่าอร่อยนะอร่อยเดี๋ยวโดดไปกินหนูก่อนโอ้นอนละหวับยอดหมดอ่ะโอ้2 จานแล้วเอาน้ำค่ะไปกินคั่วกิ้งนั้นจานนั้นหมดเลยยอมเลยแหละโอ้ขึ้นแล้วอ่ะคั่วกิ้งนะไม่ใช่เนื้อทอดโอ้โหมันเผ็ดมันห้อนมันแบบโอ้โหพี่น้องแซ่บอีหลีค่ะแซ่บแบบวันนี้ต้องแบบอย่างนี้เลยลองไปเห็นบึ้งด้วยค่ะเด้อขอบคุณพี่น้องค่ะที่ติดตามรับชมค่ะฝากพี่น้องกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะคะเด้อมาเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณคนทำให้กินเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอันยัง